กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่แล้วนะครับที่เอมีวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตัว JR Hokuriku Art Pass นะครับแบบ7วันนะครับเที่ยวระหว่างโตเกียวโอซาก้านะครับว่าถ้ามาใช้ JR ใหญ่นะครับเราจะใช้เป็นตัวไหนให้บ้างนะฮะเอก็จะมีเป็น EP ก่อนหน้านี้นะครับที่เอมีวางแผนไว้ให้นะครับก็สามารถกลับไปย้อนกันดูได้นะฮะสำหรับ EP นี้นะครับผมเอจะมาวางโมเดลรูทเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับในส่วนของโซนคันไซเป็นหลักนะฮะแล้วก็โดยใช้ตั๋วในส่วนของตัวคันไซทูพาร์ทแล้วก็โอซาก้าอเมซิ่งพาร์ทครับในทริปนี้นะครับเอวางไว้คือ5วัน4คืนนะครับทำไมเอถึงบอกว่าอยากจะให้เที่ยวโซนคันไซนะครับไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าเกียวโตนาราโกเบแล้วก็ฮิมาจินะครับด้วย2พาร์ทนี้นะครับเพราะว่าเป็นพาร์ทที่1นะครับราคาถูกแล้วก็จับต้องได้นั่นเองฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นอพาร์ทมีจัดโปรด้วยนะเป็นแบบคันไซพาร์ทแบบ3วันกับโอซาก้าแอนด์เมซิ่งพาร์ทแบบ2วันนะฮะโมเดลรูทจะเป็นยังไงนะครับผมติดตามชมได้ที่อีพีนี้ครับสำหรับโมเดลรูทนะครับวันนี้เอวางไว้คือ5วัน4คืนนะครับก็คือจะเที่ยวที่โอซาก้าเกียวโตนาราโกเบแล้วก็ฮิเมจินะครับด้วยคันไซทูพาร์ทแบบ3วันแล้วก็ตัวโอซาก้าอเมซิ่งพาร์ทแบบ2วันครับซึ่งนะครับใน5วันที่เอจะวางให้วันนี้นะครับเราจะต้องใช้เป็นในส่วนของตัวรถไฟเอกชนทั้งหมดเนาะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะฮะว่าเครือรถไฟนะฮะในญี่ปุ่นนะฮะก็คือจะแบ่งเป็น2เครือหลักๆก็คือจะเป็น JR นะครับ JR นี่คือจะเป็นของรัฐบาลจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อีกค่ายนึงเนี่ยก็คือจะเป็นค่ายของเอกชนนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆอย่างเช่นโซนคันไซนะฮะก็คือจะเป็นนันไกนะครับค่ายของคินชิสึหรือว่าค่ายของฮันชินหรือว่าของฮันคิวนะครับที่จะให้บริการในส่วนของรถไฟเอกชนในโซนคันไซทั้งหมดนะฮะแล้วก็รวมถึงซับเวย์ด้วยนะฮะที่ในส่วนของตัวคันไซทูพาร์ทแล้วก็ตัวโอซาก้าแมซิ่งพาร์ทเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับผมคลิปนี้เอวางไว้ก็คือ5วัน4คืนนะครับโดยคันไซทูพาร์ทแบบ3วันและก็โอซาก้าแมซิ่งพาร์ทแบบ2วันครับซึ่งคลิปนี้นะครับเอจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยใช้สายการบินพีชนะครับผมไฟบิน 01:15 นาทีแล้วก็จะมาถึงที่สนามบินคันไซนะครับประมาณ 9:20 นาทีนะฮะโดยสายการบินพีชแอร์นะตอนนี้เป็นสายการบินสีม่วงๆนะฮะราคานะครับที่เอดูไว้คือไปกลับเนาะจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทโดยประมาณนะฮะก็คือบวกลบอยู่ที่ประมาณ 5-600 ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะครับได้โปรมาจากที่ไหนหลังจากที่เราถึงที่สนามบินคันไซนะครับเราก็จะเอาวอลเชอร์นะครับที่เราได้จากน้องๆ Japan Apart นะครับที่เราซื้อในส่วนของตัวคันไซทูพาร์ทแล้วก็ตัวโอซาก้าอเมซิ่งพาร์ทนะครับไปเปลี่ยนเป็นตั๋วนะครับได้ที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินถ้าไม่ทราบนะครับว่าเคาน์เตอร์อยู่ตรงไหนสามารถไปขอแมปหรือว่าขอแผนที่นะครับที่จะไปแลกตั๋วนะครับกับน้องๆ Japan Apart ที่ Line Official หรือว่าทาง Inbox ได้เลยนะฮะน้องๆเขาก็จะส่งเป็นแผนที่ให้ครับสำหรับการเดินทางนะครับออกจากสนามบินคันไซนะครับมุ่งสู่นัมบะนะครับหรือว่าโอซาก้านะครับในส่วนของตัวคันไซทูพาร์ทนะครับวันแรกที่เราจะใช้กันนะฮะก็คือคันไซทูพาร์ทแบบ3วันนะครับแล้วก็จะใช้เดินทางจากสนามบินคันไซนะครับเข้าไปที่สถานีโอซาก้านัมบะนั่นเองครับเราจะใช้รถไฟในส่วนของตัวนันไกเอ็กซ์เพรสนะครับหรือว่าตัวของรถด่วนของนันไกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ขบวนสีน้ำเงินนะแต่ว่าอันนี้เป็นรถไฟธรรมดาแต่ว่าก็คือเป็นรถที่เร็วขึ้นมานิดนึงนะครับจากพวกรถไฟธรรมดานะฮะก็คือจะวิ่งจากสนามบินคันไซนะครับเข้าไปที่นัมบะโอซาก้านะฮะหรือว่าถ้าท่านใดนะครับอยากจะลองนั่งในส่วนของตัวรถไฟที่เป็นหัวอัศวินนะคันสีน้ำเงินนะฮะก็สามารถไปเพิ่มตังค์ได้ที่เคาน์เตอร์นันไกนะฮะก็คือจะเพิ่มอีกประมาณ510เยนนะฮะท่านก็จะได้เป็นตั๋วนะครับที่สามารถขึ้นตัวนันไกราพิดได้นะครับก็จะวิ่งตรงจากสนามบินคันไซนะครับเข้าไปสู่ที่นัมบะสเตชันนั่นเองครับผมที่เอดูรอบไว้นะครับจากสนามบินนะครับก็คือเอจะนั่งรถไฟนะครับในส่วนของตัว Airport Express นันไกนะครับก็จะเป็นรอบ 10:39 นาทีนะครับแล้วก็จะไปถึงที่นัมบะนันไกนะฮะจะอยู่ที่ 11:25 นาทีนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีตั๋วคันไซทูพาร์ทนะครับก็จะต้องจ่ายอยู่ที่930เยนครับหรือว่าเป็นเงินประมาณ240บาทนั่นเองครับหลังจากที่เราถึงที่นัมบะสเตชันนะครับเอจะเดินทางต่อไปที่เมืองเกียวโตเลยนะเพราะว่าเอจะไปเก็บไกลๆก่อนจากสถานีนัมบะนะครับเอจะนั่งในส่วนของตัวรถไฟคินเทสึไลน์นะครับไปที่สถานีเกียวโตสเตชันนะครับรอบ 12:14 นาทีนะครับผมแล้วก็จะไปถึงที่เกียวโตสเตชันเนี่ยประมาณ 13:28 นาทีนะครับค่าโดยสารอยู่ที่ 1,140 เยนฮะแล้วก็จะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ300บาทนะฮะตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยน1สถานีเนาะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับถ้าเราใช้ตัวรถไฟเอกชนหรือว่าตัวของคันไซทูพาร์ทนะครับเราอาจจะ
ต้องเปลี่ยนสถานีเยอะหน่อยนะครับมากกว่าพวกขบวน JR นะฮะที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าใครต้องการใช้เรื่องของความเร็วไม่ต้องเปลี่ยนสถานีบ่อยเนี่ยฮะเขาให้ใช้ JR แต่ว่าถ้าใครอยากจะประหยัดนะครับผมแล้วก็สามารถไปได้เกือบทุกสถานีในโซนคันไซเนี่ยให้ใช้ตัวคันไซยูพาสเนี่ยก็คือเหมาะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสถานีเยอะหน่อยนะครับก็คือจากนัมบะนะครับไปที่เกียวโตสเตชันนะครับเส้นทางนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนก็คือ1จุดนะครับผมนะฮะก็จะไปถึงที่เกียวโตสเตชันครับหลังจากที่เราไปถึงที่เกียวโตสเตชันครับผมจุดแรกนะครับที่เราจะต้องเดินทางไปเที่ยวนะฮะก็คือตัวอาราชิยาม่าครับเราจะเดินทางนะครับจากเกียวโตสเตชันนะครับไปที่อาราชิยาม่านะครับโดยรถไฟเกียวโตซับเวย์นะครับบวกกับตัวคันคิวไลน์นะครับรอบ 14:06 นะฮะแล้วก็จะไปถึงที่อาราชิยาม่าเนี่ย 14:37 ครับจากนั้นนะครับเราก็เที่ยวในโซนของอาราชิยาม่านะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไพนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานอะไรต่างๆนะครับที่เป็นวิวสวยๆของอาราชิยาม่าครับผมนะฮะแล้วเราก็จะกลับนะครับมาพักที่เกียวโตนะครับก็คือกลับจากอาราชิยาม่ามาที่เกียวโตเนี่ยรอบ 17:20 นะครับแล้วก็จะมาถึงที่เกียวโตเนี่ยประมาณ 17:50 ครับในส่วนทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับเราจะต้องเปลี่ยน2สถานีนะฮะก็คือจากเกียวโตไปที่อาราชิยาม่าเนี่ยก็คือ2ครั้งนะครับผมแล้วก็จากอาราชิยาม่านะครับกลับมาที่เกียวโตเนี่ยคืออีก2ครั้งเดี๋ยวเอจะวางในส่วนของข้อมูลการเปลี่ยนสถานีต่างๆนะครับไว้ที่ในส่วนของข้อมูลใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าดีเทลที่เอจะใส่ไว้ให้นะครับผมนะว่าจะต้องเปลี่ยนกี่สถานีเอจะมีใส่ไว้ให้หมดเลยนะฮะว่าเดินทางช่วงไหนต้องเปลี่ยนกี่สถานีหรือว่าต้องลงรถกี่ครั้งเลยฮะเอจะมีใส่ไว้ให้นะฮะแล้วก็สำหรับคืนนี้นะครับเราจะพักกันที่เกียวโต1คืนครับมาถึงวันที่2แล้วนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางนะครับเที่ยวในเกียวโตก่อนนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเราก็จะเดินทางไปที่นารานะฮะแล้วก็ค่อยกลับไปนอนที่โอซาก้าครับสำหรับการท่องเที่ยวช่วงเช้านะครับเราก็จะใช้ตั๋วคันไซยูพาสเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเพราะว่าตั๋วคันไซยูพาสนะครับรวมในส่วนของเกียวโตบัสแล้วนะครับสามารถนั่งเกียวโตบัสนะครับเที่ยวรอบๆนะครับในเมืองเกียวโตได้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดน้ำใสวัดคิโยมิสึนะครับผมนะฮะหรือว่าศาลเจ้าอุชิมิอินาริหรือว่าศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ห้ามพลาดเลยก็คือวัดทองนะครับผมกินคากุจิสามารถนั่งในส่วนของเกียวโตบัสนะครับเที่ยวได้ตลอดช่วงเช้าเลยนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเราก็จะเดินทางไปที่นารานะครับโดยรถไฟคินชาสึไลน์นะครับก็คือจะเป็นรอบตอน 14:20 ครับผมแล้วก็จะไปถึงที่นาราเนี่ยฮะรอบประมาณ 15:07 ครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เมืองนารามีอยู่2จุดที่สำคัญนะครับก็คือวัดโทดะจินะครับผมนะฮะที่จะมีกวางน้องๆกวางเต็มเลยฮะอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็ไปไหว้ขอพรองค์พระใหญ่นะครับที่วัดโทดะจิด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราเที่ยววัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเดินมาที่นาราพักก็ได้นะครับเราก็สามารถไปให้อาหารน้องกวางได้ที่นาราพักนะครับผมแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับเราก็จะเดินทางนะครับจากนารานะครับไปที่โอซาก้าครับโดยรถไฟคินเทสึไลน์นะครับรอบประมาณ 18:03 ฮะแล้วก็จะมาถึงที่โอซาก้าเนี่ยตอนเวลาประมาณ 18:44 ครับค่าโดยสารช่วงนี้ครับอยู่ที่ประมาณ680 เยนครับผมหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ180 บาทครับแล้วก็คืนนี้นะครับเราก็จะพักกันที่โอซาก้า1คืนครับมาถึงวันที่3แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเริ่มใช้ตั๋วในส่วนของตัวโอซาก้าอันพิซิ่งพาสแบบ2วันเป็นวันแรกนะครับสำหรับการใช้งานโอซาก้าอันพิซิ่งพาสเนี่ยจะต้องใช้งานติดต่อกัน2วันเลยนะเพราะว่ามันจะเว้นวันไม่ได้เหมือนตัวคันไซยูพาสนะฮะตัวนี้นะครับจะต้องใช้ติดต่อกัน2วันนะครับจุดเด่นของโอซาก้าอันพิซิ่งพาสก็คือจะรวมในส่วนของรถไฟซับเวย์ทุกสายในโอซาก้าฟรีนะฮะเรานั่งกี่เที่ยวก็ได้กี่ครั้งก็ได้นะฮะนั่งกลับไปกลับมากี่เที่ยวก็ได้นะครับจนกว่ารถไฟเที่ยวสุดท้ายหรือว่ารถไฟรอบสุดท้ายประมาณเที่ยงคืนเนี่ยจะหมดของวันนั้นๆนะฮะก็คือจะถือว่าเราใช้งานได้1วันนะฮะแล้วก็ตัวใบนี้นะครับรวมค่าเข้าที่เที่ยวเกือบ50แห่งนะครับของที่เที่ยวในโอซาก้าฟรีนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเอจะวางเป็นโมเดลรูทสำหรับการเที่ยวโอซาก้านะครับโดยใช้ตัวโอซาก้าอเมซิ่งพาสนะครับแบบจอดลึกนะครับเที่ยวยังไงให้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เอจะมาวางให้ตัวโอซาก้าอเมซิ่งพาสนะครับยังสามารถเป็นส่วนลดในส่วนของค่าเข้าที่เที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคายุคังนะครับส่วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโซนคันไซสามารถใช้ตัวโอซาก้าอเมซิ่งพาสนะครับเป็นบัตรส่วนลดนะครับแค่โชว์บัตรนะครับเราก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่100 เยนตามสถานที่เที่ยวต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับทางโอซาก้าอมิซิ่งพาสครับสำหรับจุดแรกนะครับที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับก็คือหอคอยซูเซนคาคุตรงนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตึกนะครับที่ด้านล่างนะครับของเขาเนี่ยคือจะเป็นคล้ายๆกับถนนคนเดินแล้วก็จะเป็นที่ขายของเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็สามารถใช้ตัวโอซาก้าอมิซิ่งพาสเนี่ยขึ้นไปด้านบนของตึกนะครับเพื่อไปชมวิวได้ด้วยนะฮะเราจะเดินทางจากสถานีนัมบะโอซาก้านะครับโดยโอซาก้าเมโทรหรือว่าตัวโอซาก้าซับเวย์นะฮะก็คือรอบประมาณ 8:06 นะฮะแล้วก็จะไปถึงที่หอคอยซูเซนคาคุเนี่ยตอนประมาณ 8:40
14นาทีนะฮะค่ารถไฟนะฮะถ้าเราไม่มีตัวพาสนะฮะจะอยู่ที่370เยนนะฮะหรือว่าประมาณ100บาทนั่นเองครับในส่วนของเส้นทางนี้เราต้องเปลี่ยนขบวน1จุดจากนั้นนะครับเราก็จะเที่ยวต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะคามิกาตะจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวส่วนของหอคอยซินเซกากุนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถนั่งรถไฟไปได้เช่นเดียวกันที่อายุรอบไว้คือตอน 10:41 นาทีนะฮะแล้วก็จะไปถึงที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปะเนี่ยประมาณตอน 10:45 นาทีนะฮะค่าโดยสารก็อยู่ที่190เยนประมาณ50บาทไทยนั่นเองฮะอันนี้ก็คือรวมอยู่ในตัวโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรานะครับเที่ยวในส่วนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วนะฮะเราจะต้องหาข้าวเที่ยงทานกันก่อนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแผนที่เอวางไว้เนาะแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเราก็จะไปล่องเรือนะครับที่ทอมบูริริเวอร์ครูซนะครับผมนะฮะที่จะรวมในส่วนของค่าล่องเรือนะครับอยู่ในตัวโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับพอเราล่องเรือเสร็จนะครับเราก็จะนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อที่จะไปเที่ยวปราสาทโอซาก้านะครับรอบที่เอดูไว้ก็คือตอน 14:32 นะครับแล้วก็จะไปถึงที่ปราสาทโอซาก้านะครับก็คือ 14:52 นั่นเองครับแล้วก็ตัวโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คนะครับรวมค่าเข้าในส่วนของปราสาทโอซาก้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะจากนั้นนะครับเราชมปราสาทเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกจุดนึงนะครับที่เออยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆไปใช้ตัวโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คคือล่องเรือโบราณนะครับรอบๆคูน้ำของตัวปราสาทโอซาก้ามันจะเรียกว่าโอซาก้าคาสเซิลโกเซมบอนเรียกง่ายๆเป็นชื่อไทยก็แล้วกันนะฮะว่าล่องเรือโบราณรอบๆปราสาทโอซาก้านะครับซึ่งตัวโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คเนี่ยก็รวมในส่วนของค่าล่องเรือตรงนี้อยู่แล้วนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะนั่งรถไฟใต้ดินของโอซาก้านะครับมาที่อุเมดะบิลดิ้งนะครับหรือว่าตึกอุเมดะนะครับเพื่อที่เราจะไปชมความงามยามเย็นของโอซาก้าตัวรถไฟซับเวย์นะครับที่เอจะนั่งไปรอบประมาณ 16:42 นาทีครับแล้วก็จะไปถึงที่อุเมดะนะครับอยู่ที่ประมาณ 17:11 นาทีครับค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ190เยนนะครับหรือว่าประมาณ50บาทไทยนั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นไปชมบรรยากาศยามเย็นนะครับของโอซาก้านะครับบนตึกอุเมดะนะครับก็จะสามารถมองวิวพระอาทิตย์ตกในโอซาก้าได้แบบสวยงามมากนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราชมวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลงมาหาดินเนอร์ทานกันที่แถวๆอุเมดะก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับจุดที่7นะครับเราก็จะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์เฮลไฟกันนะครับที่จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับอุเมดะสกานั่นเองฮะก็คือตัวนี้จะรวมอยู่ในส่วนของตัวโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คเรียบร้อยแล้วฮะในส่วนของค่าขึ้นชิงช้าสวรรค์เฮลไฟครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะนั่งในส่วนของตัวรถไฟซับเวย์นะครับของโอซาก้านะครับกลับมาที่นัมบะโอซาก้านั่นเองครับในส่วนของตัวโรงแรมนะฮะที่เอแนะนำนะครับก็คืออยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยนะครับจองห้องพักแถวนัมบะนะครับหรือว่าโอซาก้านัมบะนะครับเพื่อที่จะเดินทางโดยใช้ตัวคอนเสิร์ตทูพาร์ก็ตามหรือว่าโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คก็ตามนะจะได้สะดวกเพราะว่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นจุดศูนย์รวมหรือว่าจุดศูนย์กลางของการเดินทางโดยรถไฟใต้ดินในโอซาก้าครับคืนนี้นะครับเราก็จะพักกันที่โอซาก้ากันอีกหนึ่งคืนครับมาถึงวันที่4แล้วนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันเต็มนะครับที่เราจะต้องใช้ตั๋วโอซาก้าอาร์มิสซิ่งพาร์คแบบเจาะลึกนะครับสำหรับที่เที่ยววันนี้นะครับที่เอจะมาแนะนำที่แรกเลยนะครับก็คือตัวอะควาไลเนอร์นะครับผมก็คือจะเป็นเรือหรือว่ารถสะเทินน้ำสนุกนะครับที่เขาจะวิ่งนะครับอยู่ตามคลองนะครับเพื่อที่เราจะชมวิวนะครับในส่วนของตัวเมืองโอซาก้าครับในส่วนของรอบรถไฟใต้ดินนะครับที่เอดูไว้ก็คือเราจะเริ่มเดินทางนะครับจากสถานีนัมบะรอบประมาณ 9:08 นาทีครับแล้วก็จะเดินทางไปถึงจุดขึ้นรถสะเทินน้ำสนุกเนี่ยนะฮะตอนประมาณ 9:35 นาทีครับค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ510เยนนะครับหรือว่าประมาณ130บาทครับจะต้องเปลี่ยนรถไฟ1จุดนะครับผมเรานั่งเรือชมวิวเสร็จนะครับผมนะฮะเราก็จะต้องนั่งรถไฟในส่วนของตัวโอซาก้าซับเวย์นะครับกลับมาที่ซินไซบาชิสเตชันนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะตัวโอซาก้าไม่ทิ้งพลาดเลยหรอกเพราะว่าเราจะมาเก็บตกช้อปปิ้งนะครับกันที่ซินไซบาชิแล้วก็ย่านโดชอนบุริแล้วก็จะหาข้าวเที่ยงทานกันที่ย่านโดชอนบุริหรือว่าย่านซินไซบาชิด้วยครับนะฮะเราจะฝากท้องกันที่ย่านช้อปปิ้งแห่งนี้ครับหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับเราก็จะไปล่องเรือกันอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะรวมค่าเข้าในส่วนของตัวล่องเรืออยู่แล้วนะครับในบัตรตัวโอซาก้าที่ผ่านก็คือล่องเรือกัปตันไลน์นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเรือที่สำหรับล่องชมอ่าวโอซาก้าเราสามารถนั่งกัปตันไลน์เนี่ยนะครับชมวิวนะครับของตัวยูนิเวอร์แซลได้อีกมุมมองหนึ่งนะแล้วก็ชมวิวในส่วนของอ่าวโอซาก้าด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับถ้าใครมีบัตรโอซาก้าไม่ใช่ผ่านแล้วครับต้องไปล่องให้ได้ครับผมก็คือเรือกัปตันไลน์นั่นเองครับนะฮะตรงนี้นะครับจากในส่วนของตัวซินไซบาชินะครับเราก็ต้องนั่งซับเวย์นะครับเอดูรอบไว้นะครับคือตอน 14:00 นกับอีก4นาทีฮะแล้วเราก็จะมาถึงที่จุดขึ้นเรือนะฮะก็คือจะมาประมาณ 14:23 นาทีครับค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ290เยนนะครับหรือว่าประมาณ80บาทนั่นเองครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราล่องเรือเสร็จนะครับผมนะสถานที่ใกล้ๆนะครับที่เราสามารถเดินไปเที่ยวได้ก็คือตัวไคยูควังอควาเรียมที่เอบอกก่อนหน้านี้นะว่าตัวนี้นะครับถ้า
ไปโอซาก้าแล้วต้องห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวคล้ายๆกับอะควาเรียมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโซคันไซนะครับแล้วก็ที่นั่นก็คือจะมีเป็นพวกฉลามวาฬด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อตั๋วได้แล้วก็โชว์บัตรโอซาก้าในเช่นพลาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดเนี่ยก็คือ100เยนนะฮะในส่วนของค่าเข้านะครับก็อยากจะให้ลองไปเที่ยวดูนะฮะสำหรับถ้าพาน้องๆไปเนี่ยเชื่อเลยนะครับว่าน้องๆถูกใจในส่วนของตัวอะควาเรียมไคยูคังแน่นอนครับหลังจากที่เรานะครับชมไคยูคังเสร็จปุ๊บนะครับเราเดินออกมาด้านหน้านะครับในส่วนของตัวไคยูคังนะฮะมันก็จะเป็นในส่วนของจุดที่สามารถล่องเรือชมวิวยามเย็นของเรือซันต้ามาเรียนะฮะเรือซันต้ามาเรียเนี่ยคือจะเป็นเรือโจรสลัดล่องเรือชมวิวยามเย็นนะฮะก็จะได้อีกฟิลนึงของการชมวิวโอซาก้ายามเย็นฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนของค่าล่องเรือนะครับรวมอยู่ในตัวโอซาก้าอาร์เมทิ้งพาร์ทเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราล่องเรือเสร็จนะครับเราก็จะมาหาดินเนอร์ทานนะครับบริเวณท่าเรือหรือว่าในส่วนของตัวคายูคังนะก็จะมีเป็นร้านอาหารอะไรต่างๆสามารถหาทานข้าวกันได้นะครับเพราะว่าจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับรวมอยู่ในส่วนของตัวค่าเข้านะครับโอซาก้าอาร์เมทิ้งพาร์ทอยู่แล้วคือตัวชิงช้าสวรรค์เทมโปซานั่นเองฮะซึ่งจะอยู่บริเวณเดียวกับในส่วนของตัวจุดล่องเรือซันต้ามาเลยเองฮะตัวนี้นะครับเราก็สามารถไปชมในส่วนของวิวยามค่ำคืนนะครับจากจุดด้านบนนะครับที่เรานั่งในส่วนของตัวชิงช้าสวรรค์เทมโปซานนะครับผมนะฮะตัวนี้เราก็สามารถไปชมวิวยามค่ำคืนได้ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับที่เอดูรอบไว้นะฮะการขึ้นชิงช้าที่จะให้สวยๆเนี่ยคือประมาณสักรอบ2ทุ่มครึ่งหรือว่า3ทุ่มครึ่งนะฮะก็จะเหมาะเลยนะฮะสำหรับการชมวิวนะฮะเพราะว่ารอบๆนะครับที่เราจะชมวิวเนี่ยคือจะประดับประดาด้วยไฟนะสวยๆงามนะแล้วแบบให้เพื่อนๆได้ชมในส่วนของวิวยามค่ำคืนของเมืองโอซาก้าฮะแล้วก็จะเป็นไฟบริเวณริมอ่าวนะฮะซึ่งมีความสวยงามมากแล้วเราก็คืนนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับไปที่โอซาก้านัมบะนะครับรอบดึกหน่อยนะฮะที่เอดูรอบไว้คือเป็นรอบประมาณสัก4ทุ่มนะครับก็จะไปถึงที่ในส่วนของตัวนัมบะเซสชั่นนะครับก็คือตอนอยู่ที่ประมาณ4ทุ่ม21นาทีนะครับโดยใช้ในส่วนของตัวโอซาก้าซับเวย์หรือว่าโอซาก้าเมโทรนั่นเองครับนะฮะค่าโดยสารจะอยู่ที่460เยนหรือว่าประมาณ120บาทครับคืนนี้นะครับเราจะพักกันที่โอซาก้าอีกหนึ่งคืนแล้วก็เป็นคืนสุดท้ายฮะมาถึงวันที่5แล้วนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเที่ยวในโซนคันไซนะครับซึ่งโปรแกรมที่เอวางไว้วันนี้นะครับก็คือเอจะเดินทางจากนัมบะโอซาก้าไปที่ฮิเมจินะครับเพื่อที่จะไปชมปราสาทฮิเมจิแล้วก็จะกลับมาแวะช้อปปิ้งที่โกเบนะฮะแล้วก็จะกลับมาขึ้นรถไฟนะครับกลับไปที่สนามบินคันไซนะครับในส่วนของการเดินทางนะครับจากสถานีโอซาก้านัมบะจะไปที่ฮิเมจินะครับเราจะต้องใช้เป็นตัวรถไฟเอกชนนะครับที่เอดูไว้คือเป็นรถไฟของตัวฮันชินไลจากสถานีโอซาก้านัมบะนะครับจะไปลงที่สถานีซันโยฮิเมจินะครับรอบเวลา 8:15 นาทีนะฮะแล้วก็จะไปถึงที่สถานีซันโยฮิเมจิเนี่ยประมาณ 10:05 นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเดินทางนะฮะอีกประมาณ30นาทีนะครับก็จะเดินลัดเลาะแดงช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะฮะก็จะถึงปราสาทตัวฮิเมจินะฮะแล้วเราก็เที่ยวปราสาทแล้วเราก็จะกลับมาขึ้นรถไฟนะครับที่สถานีเดิมคือสถานีซันโยฮิเมจินะครับเพื่อที่จะไปที่โกเบนะฮะก็คือที่เอดูรอบไว้ก็คือตอน 13:12 นาทีนะฮะแล้วก็จะไปถึงที่สถานีโกเบนะฮะประมาณ 14:11 นาทีฮะในส่วนของค่าโดยสารนะครับจะอยู่ที่990เยนนะครับสำหรับการเดินทางจากฮิเมจินะครับมาที่โกเบนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ990เยนนะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ260บาทนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับค่าตั๋วนะครับจะรวมอยู่ในตัวคันไซพาสเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราเที่ยวในโกเบนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปคู่กับโกเบทาวเวอร์นะครับผมหรือว่าไปหาของอร่อยๆทานที่ในส่วนของตัวแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะครับที่อยู่ริมอ่าวในส่วนของอ่าวโกเบนะก็จะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะครับที่อยู่ริมอ่าวโกเบแล้วเราก็จะถ่ายรูปกับอ่าวโกเบได้สวยงามมากๆเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางนะครับจากโกเบนะครับกลับมาที่สถานีโอซาก้านัมบะครับรอบที่จะดูไว้นะครับก็คือจะเป็นตัวฮันชินไลน์นะครับรอบ 16:04 นาทีฮะแล้วก็จะมาถึงที่โอซาก้านัมบะนะครับรอบ 16:53 นาทีครับค่าตั๋วนะครับจะอยู่ที่550เยนครับแล้วก็จีนเงินไทยจะอยู่ประมาณ150บาทครับเส้นทางนี้นะครับจะต้องเปลี่ยน1จุดนะครับผมจากที่โกเบนะครับมาที่โอซาก้านัมบะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องนั่งในส่วนของตัว
รถไฟนะครับของนันไกไลนะครับจากสถานีโอซาก้านัมบะนะครับมาที่สนามบินคันไซนะครับที่เอดูรอบไว้ก็คือนันไกไลเนี่ยรอบประมาณ 17:00 นตรงนะฮะแล้วก็จะมาถึงที่สนามบินคันไซนะครับรอบประมาณ 17:54 นั่นเองครับค่าตั๋วโดยสารนะครับช่วงนี้จะอยู่ที่ 1,450 เยนครับตีเป็นเงินไทยประมาณ380บาทนะครับซึ่งเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วเพราะว่ารวมอยู่ในตั๋วคันไซทูพาสเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าจะต้องเปลี่ยน1จุดนะครับผมนะฮะที่สถานีเดี๋ยวเอลงไว้ในส่วนของข้อมูลดีเทลต่างๆนะครับในข้อมูลนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเช็คอินนะครับที่สนามบินคันไซแล้วก็จะเดินทางจากสนามบินคันไซนะครับกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยสารการบินพิชแอร์นะครับผมนะฮะรอบก็คือ 19:50 นะครับผมแล้วก็จะมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็คือ 23:55 นาทีครับสำหรับค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะครับ5วัน4คืนนะครับอันแรกเลยนะครับค่าตั๋วเครื่องบินนะครับพิชนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปกลับนะครับสนามบินคันไซนะครับจะอยู่ที่ 13,000 บาทบวกลบประมาณ500นะฮะตั๋วใบที่2นะครับคือตั๋วคันไซทูพาสแบบ3วันนะครับที่เอตีไว้ราคาคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทครับตั๋วใบที่3นะครับก็คือตั๋วโอซาก้าบิสซิเนสคลาสแบบ2วันนะครับอยู่ที่ราคา940บาทครับนะฮะอันนี้ก็เป็น3ตั๋วนะครับที่เราจะต้องใช้หลักๆเลยนะฮะในการเที่ยวในทริปนี้นะครับอันที่4นะครับก็คือค่าโรงแรมที่พักนะครับคืนละ 3,000 บาทเองฮะที่เกียวโต1คืนแล้วก็ที่โอซาก้าอีก3คืนนะฮะเราจะพักกันทั้งหมด4คืนค่าโรงแรมอยู่ที่ 12,000 บาทครับข้อ5นะครับก็คือของค่ากินนะครับที่เอตีไว้คือ5วันนะครับวันละ 1,200 บาทก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อทริปนะครับผมนะฮะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะครับรวมมาให้นี่คือประมาณ 33,340 บาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้นะครับจะไม่รวมในส่วนของพวกค่าตั๋วหรือว่าค่าเข้าต่างๆนะครับที่จะไม่รวมในโปรโมชั่นของตั๋วคันไซทูพาสแล้วก็ตั๋วโอซาก้าแอมบิซิ่งพาสนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยฮะที่จะยังไม่รวมอยู่ในตัวของพาสนี้นะครับที่เอรวมมาให้นะฮะสำหรับการเดินทางนะครับที่ใช้ในส่วนของตั๋วคันไซทูพาสแล้วก็ตั๋วโอซาก้าแอมบิซิ่งพาสทั้งหมดนะฮะ5วันนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 อีก70บาทเนาะนะครับถ้าเราซื้อเป็นเที่ยวๆเอานะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 อีก70บาทนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวคันไซทูพาสแล้วก็ตัวโอซาก้าแอมบิซิ่งพาสนะครับที่เราซื้อไว้นะฮะก็ที่เอรวมไว้2ใบเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2,340 บาทเท่านั้นเองเอามาบวกลบนะครับกับในส่วนของตัวที่เราใช้งานไปนะฮะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่730บาทนั่นเองครับถือว่ายังเป็นกำไรนะฮะอันนี้ที่เอบอกว่าไอ้ตัว 3,000 กับอีก70บาทเนี่ยยังไม่รวมในส่วนพวกค่ารถบัสนะครับหรือว่าเกียวโตบัสนะครับที่เราจะต้องใช้เที่ยวครึ่งวันเช้าในเกียวโตด้วยนะฮะถ้าเราไม่มีในส่วนของตัวพาสคันไซทูพาสเนี่ยเราต้องเสียเยอะกว่านี้แน่นอนนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับใช้ตัวคันไซทูพาสแบบ3วันกับโอซาก้าแอมบิซิ่งพาสแบบ2วันเนี่ยคุ้มสุดๆเลยครับและนี่ก็คือเป็นโมเดลแพลนนะครับการเดินทางนะครับเที่ยวโซนคันไซนะครับ5วัน4คืนนะครับก็คือจะเป็นเมืองโอซาก้านะครับเกียวโตนารานะครับฮิเมจิโกเบนะฮะ5วัน4คืนนะครับโดยใช้ตั๋วคันไซทูพาสแบบ3วันนะฮะแล้วก็ตั๋วโอซาก้าแอมบิซิ่งพาสแบบ2วันแบบคุ้มๆเลยนะฮะเพื่อนๆสามารถนำนะครับโมเดลแพลนของเองนะครับมาไปอะแดปต์นะครับกับแพลนของเพื่อนๆได้เพราะว่าในส่วนของตัวโอซาก้าแอมบิซิ่งพาสนะฮะมันจะสามารถไปได้เกือบ50แห่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับได้รับในส่วนของตัวแมปหรือว่าเป็นคู่มือแล้วเพื่อนๆก็ลองเลือกดูว่าอยากไปที่ไหนนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องตามแบบของเองนะฮะเพื่อนๆก็ลองเลือกดูว่าอยากจะไปอันนี้ก่อนอันนี้หลังหรือว่าอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยเพื่อนๆก็ไปวางได้เลยนะฮะแล้วแต่รูทที่เพื่อนๆจะสามารถหรือว่าแต่งเติมเป็นรูทของเพื่อนๆเองนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตั๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋ว TR หรือว่าตั๋วรถไฟเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไซทูพาสหรือว่าโอซาก้าแอมบิซิ่งพาสนะครับสามารถสอบถามกับน้องๆ นะครับแอดมินได้ช่องทาง LINE Official หรือว่าช่องทาง Inbox นะครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 3:00 นนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก็จะมีน้องๆแอดมินนะครับคอยให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลเรื่องของราคาแล้วก็มีตั๋วโปรอะไรต่างๆนะครับน้องๆก็สามารถสอบถามทางน้องๆได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการใช้ตั๋วหรือว่าการใช้พาสนะครับหรือว่างงเกี่ยวกับเรื่องของแผนการเดินทางที่เอวางไว้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับเอก็จะตอบให้ไวที่สุดนะครับผมยินดีนะครับที่จะตอบทุกคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์ในส่วนของตัวช่อง YouTube นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับช่อง YouTube ของเทเบนาพานะครับสำหรับ EP นี้เอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเจแปนอพาร์ทเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ